วันค่ะพาน้องครับไปจดทะเบียนสมรสเนาะครับเป็นไงบ้างครับบรรยากาศก็พาภรรยาไปจดทะเบียนสมรสนะครับเพราะว่าก็วางแผนว่าในอนาคตครับว่าจะเข้ามาอยู่เมืองไทยถาวรก็อาจจะมีปัญหาเรื่องการเข้าออกประเทศอะไรเงี้ยครับก็เลยไปจดทะเบียนสมรสให้เป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็อาจจะเรื่องธุรกิจสักคิ้วของแฟนผมด้วยครับอันนี้คือได้เป็นสัญชาติไทยหรือไม่หรือว่าเป็นพิเศษเปล่าครับก็เป็นแค่จดทะเบียนก่อนเบื้องต้นครับแต่ว่าในอนาคตต่อไปก็อาจจะต้องไปขอวีซ่าแต่งงานหรืออะไรต้องดูไปสเต็ปต่อไปครับตอนนี้ก็คือไปจดทะเบียนสมรสก่อนให้มันทุกอย่างมันง่ายขึ้นอะไรเงี้ยครับอย่างนี้คือก็ต้องบินกลับไปกลับมาไหมครับจริงๆแล้วที่การที่เขาบินกลับไปบ่อยๆเนี่ยเพราะว่าเขาคิดถึงบ้านด้วยอะไรเงี้ยครับคิดถึงหลายๆอย่างที่นู่นมีสุนัขแก่ที่บ้านด้วยแล้วก็พ่อแม่เพื่อนพี่น้องอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีบ้านอยู่ด้วยก็เลยแบบอาจจะมีห่วงหลายๆอย่างก็เลยกลับบ้านบ่อยแล้วตอนนี้ก็คือมาอยู่ที่เมืองไทยนะครับขนมาครับอ๋อก็ไม่ค่อยได้ขนอะไรส่วนใหญ่ชอบซื้อใหม่ครับผมก็จะมีบ่นๆก็ซื้ออะไรเต็มไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยครับทางการเปลี่ยนครั้งนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างครับผมว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของความสบายใจด้วยครับผมว่าอนาคตความมั่นคงผมจะไม่ทิ้งเขาง่ายๆหรือว่าเรื่องของทรัพย์สมบัติหรืออะไรเงี้ยมันก็เป็นความมั่นใจความมั่นคงด้วยนะครับอ๋อก็แล้วอันนี้แล้วแต่เลือกครับว่าเราจะเลือกเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนแต่เขาก็ไม่อยากเปลี่ยนใช่ครับเขาชอบนามสกุลเขาสั้นๆครับพักเฉยครับแต่ของผมเนี่ยคือศิระนานนท์เขาก็รู้สึกว่าไม่มันต้องยาวขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยครอบครัวเขาไงบ้างครอบครัวเขาแล้วแต่เขาเลยครับทุกอย่างครอบครัวเขาพ่อแม่เขาเป็นน่ารักมากใจดีแล้วก็เรียกว่ารักลูกเขยมากเลยแต่ว่าไปเหมือนแบบจะซื้อสมมติว่าผมไปเงี้ยก็จะพาไปเลี้ยงอาหารแพงๆหรือว่าซื้อนู่นซื้อนี่ให้อะไรเงี้ยผมต้องบอกว่าไม่เอาอะไรเงี้ยครับอันนั้นไม่รู้เหมือนกันเอาไว้ให้มีให้ได้ก่อนนะครับผมพอจดทะเบียนเสร็จแล้วนี่สเต็ปต่อไปเราวางแผนอะไรกับชีวิตครอบครัวบ้างตอนนี้เหรอครับตอนนี้เรื่องลูกก็คิดไว้บ้างเหมือนกันครับแล้วก็แต่ว่าจริงๆก็ยังไม่รีบมากเพราะว่าแค่เริ่มคิดเฉยแต่ว่าถ้าเกิดตอนนี้คือต้องไปฮันนีมูนก่อนเพราะว่าเขาก็เหมือนแบบไม่งั้นมันก็ยังมีอะไรติดค้างคาในใจครับว่าเรายังไม่พาไปเที่ยวเลยอะไรเงี้ยครับจะไปที่ไหนครับแต่ผมก็บอกอยู่ตลอดแหละเราก็ไปมาหลายที่แล้วนะเราไม่จำเป็นจะต้องฮันนีมูนก็ได้แต่ว่าก็เหมือนอะไรติดค้างในใจก็ถ้าไปฮันนีมูนแล้วก็คือจบทุกอย่างเราก็มาตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินแล้วก็คิดถึงอนาคตต่อไปครับเขาบ่นอยู่เหมือนกันว่าเราไม่ค่อยทำการบ้านอะไรอย่างงี้ไหมมันก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ด้วยกันตลอดนะครับอยู่ด้วยกันมานานแล้วอะไรเงี้ยครับแล้วก็ตอนนี้ก็แม้อยากจะไปไหนอยากจะไปยุโรปอยากจะไปยุโรปกันครับได้ตั๋วยังครับเช็คราคาตั๋วอยู่ครับตอนนี้แต่ว่ามันก็แพงครับก็ต้องหาตั๋วที่ถูกๆไว้ก่อนครับต้องไปทำการบ้านที่นู่นเลยไหมครับทำการเรื่องทำการบ้านเดี๋ยวรอคุณครูสั่งก่อนฮะแต่ว่าเราก็มีไปปรึกษาคุณหมอเขาไม่มีครับไม่มีตอนแรกอยากให้เป็นวิถีธรรมชาติก่อนครับสตอพี่อ้วนมั่นใจใช่ไหมครับว่าฟิตเต็มที่ไม่รู้ไม่ก็เรื่องความฟิตนี่ก็น่าจะฟิตอยู่นะเพราะว่าผมก็ออกกำลังกายตลอดอ่ะผมว่าร่างกายแข็งแรงดีไม่ค่อยป่วยอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับจริงๆเราวางแผนไว้ว่าจะมีลูกประมาณเรื่องมีลูกเหรอครับก็พยายามจะเป็นปีหน้าครับน่าจะเป็นพยายามจะเป็นปีหน้าไม่ให้พ้นครับผมเขาก็น่าจะพร้อมแล้วนะครับตอนนี้เขาก็เหมือนแบบไปตรวจร่างกายอะไรเงี้ยครับก็น่าจะพร้อมแล้วครับผมไม่ต้องมาโดนซ้อมครับนี่ก็เริ่มเปิดแล้วใช่ไหมครับปฏิบัติแล้วเปิดเรื่องอะไรครับตอนมีน้องแล้วอะไรเงี้ยปล่อยก็ตอนนี้ก็
ก็ไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยต้องทำการบ้านก่อนดับแรกครับมันเป็นปัญหาใหญ่ไหมคะสำหรับเรื่องนี้แบบผู้หญิงคนอะไรปัญหาใหญ่ไม่ค่อยทำการบ้านอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวเจอน้องมะม่วงก็เดี๋ยวถามแล้วกันนะครับสรุปชื่อใครครับว่าเป็นปัญหาใหญ่ไหมสรุปชื่อใครคือมะม่วงเลยใช่ไหมครับใช่ครับเรียกมะม่วงเลยครับเรียกง่ายดีครับเข้าใจมะม่วงคืออะไรเข้าใจครับเขาบอกว่าหน้าเขาเหมือนมะม่วงเหรอไม่หน้าคุณเหมือนซาลาเปาแต่ว่าชื่อมะม่วงหน้าเขาจะกลมๆไงครับเขาชอบกินมะม่วงเขาชอบกินมะม่วงมากแต่ว่าเขารู้สึกว่าเวลาไปแนะนำใครว่าชื่อมะม่วงเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าชื่อดีหรือเปล่าเนี่ยทำไมทุกคนหัวเราะหมดเลยทำไมทุกคนขำกับชื่อนี้อะไรเงี้ยเขาก็แต่ตอนหลังเขาบอกเนี่ยต้องอธิบายอะไรเงี้ยต้องให้คนอื่นช่วยอธิบายด้วยถ้าเราอธิบายคนเดียวเนี่ยเขาก็ไม่เชื่อใจก็ต้องเป็นช่วยๆกันอธิบายว่าชื่อมันน่ารักอะไรอย่างนี้ครับโอเคครับ